จุดเหม็นเขี้ยวเข็นสารพัดเอานี่แหละโทษของการเกิดมากๆจะเกินไป เกิดมากจะเกินไปเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งกันดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสหรือไม่แต่ที่แน่ๆแย่งอำนาจกันปกครองกันและกันหรือเปล่าผมว่ามันใช่นะผมไม่ใช่นะนะแย่งอำนาจกับปกครองเนี่ยผมว่ามันชัดที่สุดนะเริ่มแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะประเทศชาติเป็นกันทุกประเทศในโลกเถียงไหมเนี่ยเถียงลุงไหมเนี่ยไม่น่าจะเถียงนะจินตนาการหน่อยเดียวมันก็ทะลุโปร่งแล้วของแค่เนี้ยอะไรว่าความเหมือนในความต่างอะไรกันความเหมือนในความต่างหรือความต่างในความเหมือนใช่ไหมล่ะจะบอกว่าความต่างในความเหมือนก็ได้จะเรียกว่าความเหมือนในความต่างก็ไม่ผิดโอ้ยเรื่องธรรมชาติเนี่ยร้ายแรงจริงนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ้ยนะครับทั้งธรรมชาติทั้งแสนยานุภาพทั้งโรคภัยไข้เจ็บนะมันประเดประดังหมดนะเสร็จแล้วมาลงเอยถึงเรื่องอะไรลงเอยถึงเรื่องของการเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกชนชั้นในโลกนี้ทุกชนชั้นเลยนะครับคนมีเงินก็ใช่ว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขนะไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ในรูไหนจริงนะเอ้าลุงไม่เคยมีเงินก็เลยไม่ต้องคิดถึงตรงนั้นส่วนคนที่มีเงินจะเอาไปแหมไว้ตรงไหนบ้างนาะเงินไปห่อไว้ตรงไหนนาะไปยัดเอาไว้ตรงไหนนาะมันจึงจะเกิดดอกออกผลหรือมันจึงจะปลอดภัยอันจริงเนี่ยนั่นก็ได้ว่าทุกสำหรับคนที่เขามีเงินนะครับเนาะจริงไหมท่านที่มีเงินที่เคารพอยู่หน้าจอหลังจอเนี่ยอยู่หน้าจอในจอและหลังจอน้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 อนอกจอแปลว่าหลังจอนะครับในจอนั่งพูดอยู่นี่นะครับหน้าจอก็อยู่ที่ท่านนั่นนะครับแล้วหลังจอใครก็ไม่รู้ทีเนี้ยมันมีคำคำหนึ่งนะน่าสนใจละลุงพูดไว้แล้วตั้งนานนะบอกว่าคอยดูคอยดูต่อไปมันจะมีคำว่าเลยพอเวลาแสดงเสนออะไรต่างนะมันจะมีว่าจบข่าวจบข่าวหนังสือพิมพ์มีแล้วนะดูไม่ได้ถือมาด้วยหนังสือพิมพ์ก็ไปแล้วเขารายงานต่างๆมาสารพัดจบข่าว บอกแล้วภาษาลุงเนี่ยเดี๋ยวมันจะฮิตฮอตต่อไปแล้วมันหน้า สเปสปะเลตุ้มเป๊ะก็ภาษาลุงแหละรู้ไหมสเปสปะเลตุ้มเป๊ะพูดผ่านวิทยุมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525สเปสปะเละตุ้มเป๊ะในรวยก็ฮิตฮอตฮอตฮิตมาตลอดอีกหน่อยก็ไม่ฮิตฮอตแทนที่จะบอกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพแต่กลายเป็นสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมันเป็นที่อยู่หน้าจอคอยดูก็ไม่เชื่อหน้าจอในจอหลังจอสามคำเนี่ยแล้วจะติดลมบนจะได้บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วมันก็เป็นไปเป็นมาจะเอาเรื่องอะไรก่อนครับพี่
มีคนเขาวิเคราะห์ข่าวเขาท่านั่นนั่นเขาวิเคราะห์กันมานะลองฟังดูสักหน่อยนะครับลองนะฟังดูสักหน่อยนะต่างประเทศต่างประเทศบ้านเรามีแต่สองเรื่องใหญ่บ้านเรามีอยู่แค่นี้รอฟังข่าวสารบ้านเมืองวันพรุ่งนี้วันที่2ธันวาคมนะฮะก็รู้อยู่แค่นี้ส่วนวันนี้ก็มาเรื่องอะไรเปิดโรงเรียนเปิดเทอมใหม่ใช่ไหมก็มีเรื่องของเด็กแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ความจริงอะไรก็ตามนะมันขีดเส้นไว้หนึ่งอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของทัศนะของผู้คนจำเป็นหลักได้เลยถ้าหากว่าจะเล่นกับมวลชนเล่นกับมนุษย์นะต้องแบ่งเอาไว้3กลุ่มจริงๆนะถ้าจะเล่นกับมนุษย์ถ้าวันวายวันเนี่ยไม่ต้อง1ต่อ1เนี่ยไม่ต้องแบ่งโอเคมั้ยครับ1ต่อ1เนี่ยมันตรงไปตรงมาดี1ต่อ1ท่านกับใครหรือว่าผมกับใครก็เหมือนกันหนึ่งต่อหนึ่งนะหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันใช้อยู่3คำ yes no okay จบนี่ประเภทหนึ่งต่อหนึ่งแยกให้ได้ครับนะแต่ถ้าเขาก็หนึ่งต่อ3ทีนี้ครับหนึ่งต่อ3หนึ่งต่อหนึ่งมันก็สองแล้วใช่ไหมล่ะสองคนแต่ว่าหนึ่งต่อสามถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวโป๊ะจำไว้เลยครับหนึ่งประเด็นปัญหาเนี่ยหนึ่งประเด็นปัญหาเรื่องอะไรก็ได้ในโลกเนี่ยมันมี yes กับ no แล้วก็อะไรเอาสองคน yes อีกคนหนึ่ง no เรื่องอะไรก็ได้นะจะทำอะไรก็ไปตามสองคนก็เรียกว่าเสียงส่วนมากถ้าหากว่าคนที่ว่านั้นรับไม่ได้ก็ต้องถอยไปที่ใดก็ได้เนี่ยถอยไปไหนก็ถอยไปเนี่ยถ้าเป็นสามคนเอาโมเดลสามคนเนี่ยฮะมาเป็นตัวตั้งสำหรับมนุษย์7-8 พันล้านคนเนี่ยหนึ่งประเด็นปัญหาจะมีคนที่เห็นด้วยก็คือ yes นะฮะไม่เห็นด้วยคือ no แล้วก็มีกันนึงเฉยๆกลุ่มเฉยๆกลุ่มเฉยๆเนี่ยเข้าได้ทั้ง yes กับ no อยู่แล้วกลุ่มเป็นกลางจำไว้เลยครับระดับหมู่บ้านตำบลไม่รู้คนตั้งแต่5-6 คนขึ้นไปแล้วก็ต้องใช้หลักนี้ครับนะวางใจไว้ก่อนเลยทำใจไว้ก่อนเลยแม้ว่าเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่ทั้งหมดเห็นด้วย 100% จะทำแล้วก็ตามทีนะเวลาผ่านไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงเสียว่าเห็นด้วย 100% ทุกวันนี้เขามีภาษาในตลาดสดตลาดแห้งคำว่าอุดมการไงนั่นนะครับอุดมการไม่เคยคงที่อุดมการไม่เคยคงที่ถ้าปณิธานเนี่ยโอเคปณิธานเนี่ยน่าจะคงที่นะปณิธานเอาท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านตั้งปณิธานเอาไว้ในกายในใจของท่านนะแต่ละเรื่องแต่ละอย่างปณิธานนะปณิธานมันหมายความยังไงครับผมอุดมการนะอุดมการนะอุดมการก็คือเรียกว่าการกระทำก็ได้ออกมารูปแบบการกระทำหรือว่าแอคทิวิตี้อุดมการอุดมการทางการเมืองมีอุดมการณ์เดียวกัน
มันอยู่ในพรรคเดียวกันมันอยู่ในพวกเดียวกันอันเริ่มต้นเมื่อหลายปีผ่านไปอุดมการณ์ก็ตะแลนเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อมันคำว่าอุดมการณ์โอเคไหมครับเอาปูนการหน้าผากได้เลยทุกตัวเออเอาก็อุดมการณ์ถูกเลยฟังมาเยอะแล้วทีนี้กลับมาถึงคำว่าปณิธานปณิธานผมว่ามันอยู่ข้างหลังนะปณิธานอย่างเช่นคำว่าปิดทองหลังพระเนี่ยเป็นปณิธานนะครับปิดทองหลังพระคิดให้ได้ครับมีไหมฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบกับชีวิตจริงตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเคยมีปณิธานไหมครับถามลุงมีไหมมีเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ก็ได้อยากจะฟังปกติก็จะไม่เล่าให้ใครฟังปณิธานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเป็นแรงผลักดันก็ว่าได้ให้กับใครสักคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าให้ถึงที่หมายปลายทางแม้ว่าซ้ายกับขวาจะเป็นอย่างไรก็บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยซ้ายกับขวาเห็นไหมปณิธานมันจะพุ่งเข้าสู่ปลายทางแต่ต้องเข้าใจฝั่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นไหมทีนี้เมื่อเวลาฝั่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้องอธิบายขยายความให้ฝั่งที่เห็นด้วยเข้ามาเดินในกลุ่มในทางเดียวกันแล้วก็อธิบายขยายความให้ฝั่งไม่เห็นด้วยวางตัวเป็นเฉยๆเห็นไหมครับวางกายวางใจเฉยๆไม่ต่อต้านประมาณนั้นถ้าปณิธานตรงนั้นน่ะมันอะไรมันส่งผลให้กับหมู่บ้านก็ได้ตำบลก็ได้อำเภอก็ได้ประเทศชาติก็ได้แล้วก็สังคมโลกก็ว่าได้ 7-8 พันล้านคนที่ว่านั่นคือปณิธานแล้วใครจะมีศักยภาพขนาดนั้นปณิธานเพลงปณิธานเคยได้ยินไหมฮะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีเพลงปณิธานมีใครร้องได้บ้างลุงก็ร้องเพลงไม่เคยจบก็แปลว่าร้องไม่ได้ปณิธานไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนเขียนใครตำนองก็เชื่อว่าพระองค์เองนั่นนะมันออกมาจากใจออกมาจากใจปณิธานมันออกมาจากข้างหลังลึกๆเบื้องลึกเบื้องหลังที่บอกว่าปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระทำนองนั้นนะครับคำว่าปณิธานใช่นะฮะก็เชื่อเหลือเกินว่าพระองค์ก็ได้ปฏิบัติภารกิจสิ้นสุดปณิธานของพระองค์จนทั้งพระองค์ไปจากพวกเราใช่เนาะปณิธานปณิธานถ้าเป็นของปณิธานของเจ้าชายสิทธัตถะไอ้เพียงแค่มีคำเดียวอยู่ใต้ต่อมสมองภายในหลุมดำก็ได้อยู่ในพิทูอิตารีก็ได้ในสมองคำเดียวแท้เลยจะต้องตามหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมมนุษย์เกิดมามีคำว่าแก่เจ็บแล้วก็ตายแค่นี้เองครับปณิธานจะเชื่อว่าคงไม่บอกใครอ่ะใช่ไหมฮะไม่บอกใคร
จนกระทั่งได้คำตอบสุดท้ายแล้วปะโถเอ้ยก็เหมือนเกิดมาเองนี่หว่าก็พวกมึงเกิดมาเองเนี่ยว่า7-8 พันล้านคนเอ๋ยประมาณนั้นนะ ใช่ไหมนะฮะถ้าหากว่าเอาคำตอบมันเป็นปัจจุบันเนี่ยครับอีกครั้งหนึ่งฮะก็พวกมึงเกิดมาเองเนี่ยว่า7-8 พันล้านคนเกิดมามึงก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งประเด็นกันอยู่แย่งคู่กับพิศวาสและแย่งอำนาจกับปกครองก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแนวทางของตัวเนี่ยทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องเกิดอีกครั้งต่อไปนั่นคือแนวทางพระองค์ก็แนววางแนวไว้เสร็จสรรพต้องปฏิบัติตนปฏิบัติตัวอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนั้นนะหญิงอย่างนี้ชายอย่างนี้บ่าวไปโดนปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้เป็นคนชาติสุดท้ายหรือเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานเข้าไปสู่ความว่างเปล่า nothing เลย nothing เลยเงี้ยนั่นคือปณิธานทีนี้ไอ้ปณิธานที่ว่านี้พระองค์ก็ทำได้สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์สามารถผลิตผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วได้ทั้งหมดเอาเป็นตัวเลขอะไร 2,500 ใช่ป่ะเท่าไหร่นะหรือ 1,250 พระองค์นะพระอรหันต์ในวันมาฆบูชาเนี่ยใช่ป่ะวิสาขะมาชะนั่นนะครับ1,250พระองค์นั่นนะฮะปณิธานพระองค์ได้แล้วก็สร้างมนุษย์ให้รู้ให้เข้าใจตามก็สิ้นสุดปณิธานเมื่อเสร็จสรรพก็หมดภารกิจก็เลยต้องไปวนวนไม่มาอีกแล้วเชียร์นั่นนะปณิธานมีคำตอบสุดท้ายได้ด้วยตัวพระองค์เองยังไม่พอยังพาผู้คนมนุษย์ยุคสมัยนั้นให้ทำตามปณิธานได้ทั้งหมดก็คือพระราชทั้งหมดนะครับมีกี่พระองค์ไปนั่งนับไปเองก็แล้วค่ะลุงไม่นั่งยกไปแล้วนับไปทำไมล่ะนั่นแหละนั่นคือปณิธานยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่เยอะนะโอเคนะเมื่อรู้ตัวคำว่าปณิธานเป็นเช่นนั้นแล้วก็ถ้าหากว่ามาถามถึงปณิธานท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเคยตั้งปณิธานใดๆไว้ไหมครับส่วนลุงตั้งปณิธานไว้แน่ๆว่าจะนำสิ่งที่ตัวเองรู้จะรู้เรื่องอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรบอกชาวโลกหมดจะรู้ตามไม่รู้ตามเป็นเรื่องหนึ่งก็คงจะมีผู้รู้ตามเนาะใช่ไหมฮะใช่นะนั่นเอาในที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะอยู่นานเท่าไหร่จะสนใจกับมันนี่คือปณิธานรู้สิ่งใดจะรู้ทางตรงทางอ้อมรู้แบบไหนอย่างไรไม่รู้คำว่ารู้กันแล้วจะรู้โดยผู้คนอื่นเข้ามาเล่าให้ฟังเข้ากันได้ก็มาขยายความต่อรู้แบบนี้ก็ได้หรือจะรู้โดยวิธีของตัวเองก็ไปตามเกิดตามมีโอเคนะนั่นคือหนึ่งนะสองมีความสามารถอะไรอยู่เวลาเนี้ยนะก็อยากจะให้ผู้คนเขามีความสามารถตามจะได้มาได้น้อยอีกเรื่องนึงเห็นไหมทำอะไรได้อยู่ทุกวันเนี้ยลุงทำอะไรได้อยู่ทุกวันเนี้ยก็อยากจะให้ผู้คนทำให้ได้จะได้ 5% 10% 15% 20% 50% ก็ทำไปณวันนี้ปณิธานตรงนี้คือเลยนะครับอยากจะให้มนุษยชาติ 7-8 พันล้านคนรักษาตัวเองได้พึ่งตัวเองให้ได้ไม่ต้องให้บุคคลที่2ที่3มารักษาเราเนี่ยคือปณิธานปณิธานก็มีแล้วเนี่ยความพยายามตรงนี้ก็คือตรงนี้ใช่ไหมสองอย่างนะปณิธานนะสามทีนี้โอ้โหนี่แบกโลกไว้เลยทีนี้
ตัวแบกโลกเนี่ยแบกโลกไปเลยแหละครับยิ่งพอเวลาได้เห็นข่าวคราวเนี่ยเดี๋ยวข่าวคราวเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยตัวล่าสุดแล้วมั้งใครส่งมาให้กับเราน ักวิทยาศาสตร์เตือนแล้งยาวอีกอ่านให้ฟังนิดหน่อยครับตัวนั้นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์โลกไหนเนี่ยอ้าวโพสต์นี้ถูกลบแล้วเอ้าเอ้ยมันจะลบไม่ไหวหรือยังไม่ได้ใช้งานเลยเอ้ยถูกลบไปได้ยังไงไหวมีคนเขาส่งมาให้ยังไม่ได้ดูเลยโพสต์นี้ถูกลบแล้วหมายความว่าไงแปลว่าคนส่งมาให้เปลี่ยนใจกันเสียเอานะเล่าให้ฟังก็ได้ความจริงก็ดูไปรอบนึงแล้วก็คือนักวิทยาศาสตร์ดูมันจะเป็นมหาวิทยาลัยของควีนส์แลนด์ของรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียครับเขาพูดจาชัดเจนทีเดียวว่าใน20ปีข้างหน้า2ทศวรรษเนี่ยครับเรื่องภาวะโลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับมันจะถึงจุดจบถ้าไม่มีอะไรมาปรับแก้ถ้าไม่มีอะไรมาปรับแก้อย่างเช่นคำว่าร้อนแล้งเนี่ยนะทุกวันนี้มีแต่โทษครับว่าคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์อะไรพวกนี้แหละครับหนักๆก็คือคาร์บอนไดออกไซด์กันแล้วกัน